สวัสดีครัสวัสดีครบัสวัสดีครับบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอเฮ้ยวันนี้ปขึออกนุญาตมาร่วมแจมด้วยจักคนเด้อค่ะอนุญาตมาหมอนบินด้วยกันเออเลิอุศ๊ยเอ๊ะหรือจะเสียน้ำตาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีพีที่แล้วก็กระซิบกระซาบฮึหล่อฮหลึ่อไปหล่แอล้หล่อวอปื้ามมีหมอนหรือยังเฮ้ยอะโอเคฉันก็มีหมอนอุตส่าห์ละฉันต้องหยิบหมอนเธอเนี่ยไม่น่าจะบินสไมู่งแไลม้ว่หมไอมน่ฉัพีน่ดปูอนใหญไม่่มีความจำเป็นคือของเขาไว้หมอนบินตอนสแกจอ๋อเหรออ๋อเออพี่ไม่กลัวผีำเหมือนกันเลยไม่กลัวผีเคยเจอผีอ้อนแอนหรือยังคะ ยังไงสิผีอันแองคือยังไงสิอ้อนแอนสมชื่อเออุอตายเอละอได้ได้เดี๋ยวเราว่ากันแต่วันเนี้ยอีพีเนี้ยคุณพีทเนี่ยเขาจะพาเราไปเจอสัมภเวทตอนไหนอ๋อพี่ปอนมาพอนี้ใช่ไหมคนเดาเส้นเรื่องถูกใช่เรื่องมาสมคิดก็เลยมาทวงมงอุ๊ยโอ้เหรอต้องมาทวงมงด้วยเหรอไม่แล้ววไัมน่เนเลี้ยยน่าจะได้เห็นผีออนแอนอีกครั้งผีออนฉัแอนเดนานะฉันเดาอืมผีเดี๋ยวอพีอ่นปอนจะได้รู้ว่าผีออนแอนคืออะไรอ่ะได้ยังไม่ต้องเฉลยยังไม่ต้องเฉลยเพราะอีพีที่แล้วพี่ไม่ได้เข้ามาดูเอองั้นแตเรา่ก็ไปดูกกัน็ก่อนสิอะไรนะเราก็ไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวเคอ่ออยมดาีหไหอมมอดีนไหมกันถด้างีั้นเราไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมามอยกันนะครับทุกคนถ้ไดางั้้นไปคเอ่ะนดิ้งกันนะอุ้ยอุ้ยเราไม่ได้อุ้ยจริงอุ้มยึงเห็นแล้วมือเขาสั่นหมดแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามึงฆ่าเขาที่จริงเนี่ยเชฟผมก็อาจจะไม่ได้ฆ่าตัวตายก็ได้เอาจริงกูไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้ากูไม่โดนรถชนเมื่อ3 ปีที่แล้วตอนนี้กูจะเป็นยังไงแต่งเลิศอยู่นะนี่มึงรู้ปะเนี่ยว่าใครเป็นคนชนอ่ะแต่งเอฟเฟกต์เลิศอยู่นะไม่รู้อ่ะพอชนเสร็จแม่งก็หนีไปเลยอ่ะวายเป็นเบอร์13ด้วยได้เขียนเลข13แล้วเอาคำว่าเลขเออเลข13พลิกดิมันเป็นคำว่าอะไรอ้าวอันนี้คือที่บาร์นี้นี่บาร์นี้เขาไม่อยู่นี่มาแล้วทุกคนถูกปะอดีเดตฟหรเดอฟชนอ๋ออ๋อมาเสร็จแล้วภาพวอดาียวายเลือดกระจายเลยเมามาหรอเมาแล้วใชฆ่า่คุณหนูโอว้ายยฆ่าคุณทำไมวะอุ้ยอุ้ยเขานอนด้วยกันแล้วหรอไม่เป็นไรไว้โฮมกูฝันร้ทาียนี้วมิ่ะตรภาพไงนอนโอเคนอนกูอยู่เป็นเพื่อนแล้วไม่ต้องกลัวนะว้ายคุณเออแล้วที่มานอนที่ไหนอ่ะบ้านโฮมไหมเหรอไอพีทแล้วมานอนที่นี่ได้ไงเออแล้วนี่มึงมานอนเตียงเดียวกูได้ไงนะว้ายโอ้นั่นดิเอ้าอ๋อกูนึกออกแล้วอย่านกะูมาหามึงไงโฮนั่มนไงหืมเออเป็นเลิศว้ายฆ่ากูอย่างมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูฝันมึซง้อนฆ่ฝาันซก้อูนฝฆ่ัานกูเออมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูมาฝันซ้อนฝันแล้วฝันคืตออนอะแรไรกก็ทำฟินทำเราฟินเหมือนกันนะเออมันนอนเป็นเพื่อนแล้วอย่างงี้ว่ะ Forgive me เนาะ Forgive me not ว่ะอุ้ยทำไมเตต่างมันน่ารักอย่างนี้วะผมทรงเนี้ยเนอทุกคนขอบคุณมากเลยนะตอนนี้อสังหาของวิมานสุขมันที่ว่ากันว่ามีผีสิงเนี่ยขายไปได้เกินครึ่งแล้วโอ้อืมโหตอนนี้เหลือที่รอเคลียร์ก็แค่ไม่กี่ที่ค่ะที่สำคัญใหญ่ๆก็จะเป็นอเวนิวคลองทรายแดงที่คุณป้าสมพรดูแลกับคหรืฤอก็หสาสมน์พหลัรงใจหะญ่มาแล้วที่คุณโฮมยังไม่ได้ประกาศขายนั่นไงเพราะว่าชาวเน็ตเนี่ยเขาต้องเชื่อว่าเฮียปราบผีได้แน่ๆเรามันเลิศโดนดีมทีมอะเนาะตัวดินจีนไอ้โฮมดีใจด้วยนะมึงต่อไปนี้เนี่ยกูกับมึงจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีนะเอาว้าย
เป็นไรป้าหมอนยังไม่บินแล้วป้าจะเย็นมาแล้วเฮ้ยไม่เห็นเป็นแบบนี้ตลอดเวลาอะไรปะเนี่ยภาพหลอนหรอพี่เป็นไรปะเนี่ยถ้ามึงจะเห็นผีอะไม่สบายเปล่าดิฉันคิดว่าช่วงนี้คุณโฮมคงเจอผีบ่อยนะคะเลยทำให้เกิดภาพหลอนจากความเครียดงั้นวันนี้เราแยกย้ายกันก่อนดีไหมงานสัปดาห์นี้เราหยุดทำงานปราบผีไปก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันตามให้คุณสุรเดชมารับคุณโฮมเองเกลียดใจอย่างเงี้ยเหรออีพีนี้มีผีเกลียดใจเหรอโอ้ยโอเคไหมมันคือบุพเพอารวาสโอ้น้ำแดงซะด้วยปังปังเหรออ๋อนายกันรู้เรื่องนี่อุ้ยโอ้ยโอเคเจี๊ยบเลยหวาน500ป่ะเนี่ยน้ำตาลช่วยลดความเครียดได้ค่ะอุ้ยตายแล้วดิฉันคงไม่ต้องถามหรอกใช่ไหมคะว่าคุณโฮมโอเคหรือเปล่าเฮ้ยสบายก็อย่างที่กันว่านั่นแหละเห็นผีเยอะไปหน่อยก็เลยหลอนติดตาถ้าเกิดว่าคุณโฮมต้องการจะปรึกษาหรือว่าระบายบอกดิฉันได้นะคะบรรยากาศมันดูน่ากลัวเหมือนกันเนาะกันเธอเคยทำเรื่องพลาดไหมพลาดแบบที่เขาเรียกว่าอุกชะกันพลาดมหันต์เรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วแต่พอได้รู้ความจริงมันก็กลับมาหลอกหลอนอีกครั้งหนึ่งเราคือคุณโฮมเพิ่งรู้ความจริงนั้นเหรอคะถ้ามีอะไรที่กำลังไม่สบายใจอยู่เราไปสารภาพกับเจ้าตัวดีไหมคะในทางกฎหมายถ้ารับสารภาพส่วนใหญ่ก็มักจะได้รับการลดโทษนะคะอย่างมากก็รับโทษครึ่งหนึ่งแต่มากจะน้อยก็ไม่อยากโดนทั้งนั้นแหละนั่นไม่มีทางไหนที่ทำให้อีกฝ่ายให้อภัย 100% หรอทำผิดก็ต้องรับผิดสิคะเออสิ่งที่อีกฝ่ายต้องเผชิญมันเจ็บปวดน้อยกว่าของคุณโฮมเหรอคะเป็นไรโอ้แต่ถ้าเป็นดิฉันจะสารภาพให้เร็วที่สุดค่ะดีกว่าปิดบังความผิดนั้นไว้แล้วรอมันปรากฏออกมาเองแล้วถ้าเกิดยังไม่พร้อมจะสารภาพอ่ะโอ้ยคุณโฮมรีบๆบอกไปเถอะค่ะก่อนที่ทุกอย่างมันจะแย่ไปกว่านี้วันนี้พรุ่งนี้ได้เลยยิ่งดีอุ้ยดิฉันถือว่าดิฉันบอกแล้วนะคะโอ้หวดยิ่งชัดเจนมากเลยนะดิฉันบอกแล้วนะคะเออแล้วคือดิฉันเท่ากับว่าฉันก็รู้นะคะถึงเวลาที่คุณโฮมต้องสารละล่าสารรูปแล้วค่ะอุ้ยเอ็นดูอันนี้ควรจะเป็นตอตวอไหมท่านอนคุณโฮมตายแล้วนะหมูหน้ากากพกหมีขาวปะเปิดค้างไว้ด้วยอ่ะไว้ดูก่อนนอนเงี้ยเหรออุ๊ยน้องไงมึงไอ้พีทกูถามไปหน่อยสิว่าสมมุตินะถ้ามีคนทำเรื่องแย่ๆกับมึงเอาไว้อะแล้วอยู่ๆเขามาขอโทษมึงจะให้อภัยเขาไหมวะก็ขึ้นอยู่ว่าแย่ประมาณไหนอะทำให้กูเกลียดทำให้กูไม่ชอบขี้หน้าอะไรอย่างเลยป่ะก็อะไรประมาณนั้นแหละมั้งถ้าเป็นอย่างนั้นนะกูไม่แฮปปี้มึงหรอกอุ้ยกูจะซ้ำเติมมึงด้วยซ้ำอุ้ยอุ้ยเล่นบิดเล่นอะไรอยู่วะเอ้ากูไม่ได้ไปทำลายเขาด้วยค่ะกูแค่ทำไปไม่สนใจแม่งแล้วก็ใช้ชีวิตของกูให้ถึงฝันเร็วที่สุดจะได้มีเรื่องไปอัพใส่แม่งไงโฮดอนอะไรยังไงนะกูงงอ่ะก็เป็นฟีลมันว่ากูมีความสุขกูถึงฝันแล้วจ้ากูไม่แคร์มึงแล้วจ้าแบบนี้ไงใจไหมเนี่ยอ๋อแล้วความฝันของมึงอะคืออะไรวะก็ทำอาหารแหละกูอยากทำฟูลคอร์สเป็นของตัวเองแบบได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ย
What แค่นี้เลยเหรอวะไม่พอหรอกทีนี้อะเราก็ต้องทำไปเสิร์ฟในวังแล้วก็ต้องเชิญพวกไฮโซมากินด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบมีถ่ายทอดสดทุกช่องอะไรเงี้ยแบบรวมกันเฉพาะกิจอะไรเงี้ยเอากูตาเอาหมดเอาเลยฝันมึงละฝันกูละนี่แหละโอ้เดี๋ยวนี้เป็นพี่ชายแบบนี้หรอเฮ้ยมึงตอนแรกที่การบอกว่าสัปดาห์นี้กูจะพักอ่ะกูเปลี่ยนใจละเดี๋ยวไว้พี่ชูระเดชไปรับพวกมึงเลย tomorrow morning อืม tomorrow morning อะไรวะไหนบอกพรุ่งนี้พักไงนั่นดิกับคำแบบเนี้ยแย่อ่ะปังปังไม่ต้องไปก็ได้นะเฮ้ยไม่ได้แบบนี้แย่กว่าอีกปังปังจะไปด้วยปังไปด้วยปังไปด้วยปังไปด้วยอะไรของมึงเนี่ยจะพากูไปไหนเออน่าเดี๋ยวถึงแล้วมึงก็รู้เองแหละพร้อมนะหนึ่งสองสามอย่าบอกว่าซาดาคาริฮาชัยอั้นเหรอสงสัยเพราะว่าทำอาหารให้คนในวังกินไงอะไรวะเนี่ยแล้วคาริฮาชัยอั้นทำไมมีมึงจะให้กูประปาผีในวังเหรอป่าผีท่านเจ้าคุณเหรอกูจะมาทำความฝันของมึงให้เป็นจริงนะฮะมึงอย่ามาบ้านะมึงพูดจริงไหมเนี่ยมึงอย่ามาล้อเล่นนะเฮ้ยอยากจะได้ทำอาหารในวังแล้วเหรอไอ้นี่หรอมีคนแอบเหลือบตามองแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีนี่อีกถ่ายรูปกับตัวเองเวอร์ที่จริงก็ชอบแหละดูออกก็ไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วป้าแม่เชฟปลอมเดี๋ยวก่อนค่ะเราไม่ได้ตกลงกันเรื่องนี้นี่คะรักเธอได้หรือเปล่าให้ฉันกี่คะแนนจะให้ปล่อยคลิปนี้เหรอการไม่ยอมตกลงเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วที่โลกจะต้องรู้จักกับทนายศิลปินสาวจากวิมานสุขมั่นว้าวเทสตีนะแม่ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Master Coming Back Chef Thailand รายการที่จะพาเชฟผู้ท้าชิงมาทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นเชฟของเขาให้กลับคืนมาเฮียสวัสดีครับผมพีทครับเชฟพีทครับโอ้ยเฮียอันเนี้ยเอาแบบวงการบันเทิงได้ป่ะขอเอนเนอร์จี้นะจี้อ่ะมุดมูดอ่ะตั้งใจหน่อยดิใครไม่เต็มที่คะไม่ติดถ่ายเถอะค่ะจะได้จบๆกันเชฟป้อมคุณมีเวลาเพียงวันนี้แค่วันเดียวที่จะทำตามความฝันให้สำเร็จตั้งใจค่ะจริงจังขนาดนี้อยากให้เชฟผมมาอยู่ข้างเลยอะเชฟผมฟอมาแล้วโอเคถ้าทุกคนจริงจังขนาดนี้เดี๋ยวกูตั้งใจทำให้เต็มที่เลยเอาละค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าของวังที่จะมาเป็นกรรมการผู้ทรงเกียรติของเราในวันนี้คุณชายอาจริงด้วยยังไม่ตุยหรอเปิดตัวใหญ่มากอย่าลื่นลงมานะขอบคุณชายอั้นมากเลยนะครับที่ให้ผมแล้วก็ทีมเนี่ยได้มาเจอตระกูลเราอะรู้จักกันมาตั้งแต่คุณปู่สมัยละเรื่องแค่เนี้ยอันโอเคThe problem เจอตัวแล้วก็พอเนาะได้ไหมเดี๋ยวนี้คือพอดีทางผมแล้วก็ทีมเนี่ยต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ท่านชายเนี่ยให้สถานที่ในการถ่ายทำรายการครับไม่เห็นมีใครขอเลยพวกเราเนี่ยก็เลยอยากจะขอบคุณด้วยการให้ชายอันเนี่ยมาเป็นกรรมการในการตัดสินฟูลคอสครั้งนี้ครับตอนนี้พี่ชายของหนูเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วนะคะกินครั้งนี้รับรองว่าไม่ตุยแย่แน่นอนค่ะ
What did you say? This is what she said. นี่พูดภาษาอะไรอ่ะหนูเฮียลืมตัวดิโอ้โหออนแอนทำไมหลายคนเนี่ยวะออนแอนมาแล้วเป็นครบเลยออนแอนมาด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ติดตารอออกได้มาอุ๊ยอ่อนแอนมาครบกลับมาอีกครั้งนะคะกับภารกิจทวงคืนความฝันให้เชฟผู้ท้าชิงเราไปพบกับเมนูแรกกันดีกว่าค่ะมีถั่วแล้วก็ซอสวายเออขอนแอนแอนก็อ่อนนี่คือออนแอนเหรอสวัสดีครับผมขอแนะนำชื่อของผมยังเป็นทางการผ่านเมนูซุปนี้นะครับลูกพีชต้องกินจริงเหรอต้องกินจริงเหรอเบิ่งกล้องได้ไหมต้องกินจริงค่ะท่านชายหลอกไม่ได้นะคะนี่เห็นทุกมุมเลยค่ะอันนี้คือออนแอนเราก็มีตัวตามาตั้งด้วยเหรอใช่ออนแอนเป็นลูกเทพโอ้โหโอ้โหชื่อของผมอยู่ในรสชาติของซุปนี้เลยครับท่านชายลองทานซุปแล้วได้รสชาติอะไรบ้างครับ Fish sauce น้ำปลาเหรอนั้นไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่แล้วสิใครจะตั้งชื่อลูกว่าน้ำปลา weird weird I feel citrus citrus What is smell fruity peachชื่อพีชเหรอใช่ครับชื่อพีชครับพีชแค่เมนูแรกก็ลุ้นไปตามๆกันแล้วเราไปพบกับเมนูถัดไปกันดีกว่าค่ะก็ปอนปอนโอ้โหพอรู้ไม่กลัวก็ท้าทายกันใหญ่เลยนะไอ้โฮมมึงช่วยคั่วนี่หน่อยดิง่ายๆมาอะไรอ่ะมึงคนไปเรื่อยเลยนะอย่าหยุดเสียงมันทั่วเลยอ่ะแกล้งๆๆๆเออคุณพีทคะครับเมนูนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะเมนูนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตอนที่ผมโดนรถชนครับปะชนแรงมั้ยคะตอนนั้นอุ๊ยก็จะเละประมาณเนี้ยครับโอ้ยyour brother นี่โอเคจริงป่ะเนี่ยพูดตรงๆนะอันไม่ไว้ใจเลยเสียหายดีแล้วจริงค่ะแต่เมื่อกี้น่าจะเป็นเสียงพี่หอมอะค่ะเป็นอะไรคะคุณโฮมเปล่าไม่มีอะไรดูร้อนรนแปลกๆนี่น่ารักตั้งเลยอ่ะโดนเตาปะเนี่ยไหวไหมมึงเตต้าถ้าไหวก็ให้ไวเลยค่ะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะเร็วเข้าค่ะเนี่ยเนี่ยถั่วป้าถั่วเตาเอาลาวเมนูนี้มีชื่อว่าผัดไทยกุ้งหัวแบะหน้าประตูผีครับเป็นการเอาผัดไทยประตูผีมารีเมจินอันนี้เป็นแอปเปไทเซอร์ครับ interestingแล้วทำไมอ่ะจริงๆผมเคยมีความฝันอยากเป็นเชฟครับท่านชายเขาไอ้นี่เหรอแต่ว่าแม่ทั่วมันหรอเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงซะก่อนสภาพก็เหมือนเจ้ากุ้งตัวนี้เลยครับโอ้ you poor thing น่าสงสารมากนี่อันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ย what the chef Pete
เอามาเสิร์ฟทำไมถึงมากมายเนี่ยอลอดพอดีผมทำมาเผื่อญาติๆท่านชายด้วยครับด้วยโซฟานี่เอ้ยวีนช้ำยายทำแข่งรอบแต่ทำแล้วไม่ต้องทำมาเผื่อญาติไม่เหลือเลยครับแบบนี้พอได้แล้วถั่วเมื่อกี้ไปอยู่ไหนอ่ะงั้นขอ3คำให้กับเมนูนี้หน่อยค่ะสนุกอร่อยแล้วก็สอบผ่านนี่อยากจะรู้แล้วว่าเมนูต่อไปเป็นอะไรอ่ะ I'm so excited จานนี้เรียกว่าอะไรคะเชฟพีทครับจานนี้เนี่ยเป็นจานหลักของผมเลยครับต้องตั้งใจทำมากๆเพราะมีถั่วเป็นส่วนประกอบฮะมีถั่วเป็นส่วนประกอบด้วยค่ะแต่ได้ข่าวครั้งที่แล้วเนี่ยชายอ้างต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามีอาการแพ้ถั่วอย่างหนักไม่ใช่หรอคะอันนี้เราไม่ได้ใช้ถั่วจริงครับจะเป็น plant based protein ที่มีรูปร่างหน้าตาและรสชาติเหมือนถั่วจริงทุกประการเลยครับไอโฮมฉีดถ้วยคุณหน่อยดิแต่ถั่วมันก็เป็นแผนอยู่แล้วปะนี่เรียกได้ว่าทำเป็นแบบว่าเมนูพิเศษตัวที่สร้างความกังวลให้กับผู้ท้าชิงไม่น้อยแต่ก็ถั่วเหลืองอยู่ดีปะก็ถั่วให้คุณทั้งคู่ถึงนี่เอาถั่วจริงกับถั่วปลอมทำไมมีสองถ้วยอ่ะถ้วยหนึ่งถั่วคั่วผมเองครับกำลังจะเก็บภาพอินเสิร์ตเทียบอันไหนของจริงของเทียมนะครับสุลาเดชชิคพีสโอ้แล้วพอคั่วมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะลองไหนถั่วเทียมวัวชอห่อแล้วค่ะตอนนี้นะคะเชฟผู้ท้าชิงของเราเนี่ยได้เจอกับอุปสรรคใหญ่แล้วล่ะค่ะจานไหนเป็นถั่วจริงจานไหนเป็นถั่วเทียมเราไปติดตามได้ในเบรกหน้าค่ะทีมเมาดีนี่สนับสนุนรายการโดยบริษัทปราบผีวิมานนี่มันเอาแบบว่าความแบบอิมิเทตมาจากรายการแบบเชฟมีอะไรแบบเออเอาละชัยอันจะอีกรอบมะตุยมะชัยอันจะลาตุยชัยอันจะตุยมะดัชมิล4 in 1 Microactive ประโยชน์เยอะจานไหนเป็นถั่วจริงจานไหนเป็นถั่วเทียมพี่สุรเดชครับเวลาที่ทำอาหารเนี่ยใครเขามายุ่งในครัวครับโอ้ my god ต้องให้ต่อเฮียจานนี้ที่ไม่รอนานจังคุณการน้ำย่อยอันเดินไปหมดแล้วน้ำย่อยอันเดินเดี๋ยวดิฉันเช็คให้สักครู่ค่ะใกล้เสร็จหรือยังคะถ่วงเวลาไปก่อนนะแม่ใช้ของในกระเป๋าหนูได้เลยใช้ของในกระเป๋าหนูอ่ะ I'm hungry You're hungry ทานไปสามวันแล้วอุ้ยทานแล้วโอเคโอเคอ่ะเอ็นดูรักจะได้หรือเปล่าท่านชายอันชอบร้องเพลงไหมคะดูไม่ชอบแต่ก็ฟังได้จะร้องไหมจะร้องก็จะฟังให้เฮ้ยชิมหน่อยใหญ่เลิศว่ะครัวใหม่ค่ะพอๆกันรสชาติไม่เหมือนกันเลยว่ะน้องเลยดีดิอันไหนที่มึงคั่วกูจะรู้ได้ไงวะมึงเป็นคนคั่วมึงต้องรู้ดิเร็วครัวใหม่จ้ารู้สึกสงสารคุณผู้ชมมากและอันก็สงสารตัวเองด้วยสตาร์ทตามรายละเอียดของอุปกรณ์ระบุไว้ว่าที่เสียงมันต้องโหยหวนก็เพื่อที่จะสื่อสารกับวิญญาณค่ะสื่อสารกับวิญญาณได้เหร
ค่ะ Can you try กับวิญญาณเหรอค่ะคุยกับออนแอนเหรอ Check อีนี่อีน้องชั่วกูรู้นะมึงขโมยเครื่องสำอางกูไปใช้แล้วมึงจะไปแฉเรื่องกูกับมาแม่อีเวนแต่ก็ไม่หวยแตกชีวิตกูไม่มีความสุขเลยน้องชั่วอีบ้าโอ้ยนี่ก็วุ่นวายเพิ่งตายวันแรกเลยเพิ่งตายวันแรกโน้สักอันดิเออแล้วไอ้พีทคือกูว่าตายคนแก่แล้วก็เชื่อมช้าอึดอัดโอ้ยแมนยูฟูลเล่นจะเดียวอันไม่ชอบรออันรอแล้วอันได้อะไรอันได้อะไรแล้วผมใช้อันนี่ไม่ชอบรอไอ้พีทกูว่าไม่ต้องเสิร์ฟก็ได้นะจานเนี้ยเสิร์ฟได้ไงวะนี่จานสำคัญของกูนะพ่อแม่เอามาเล่นจะคอนเฟสคือไอ้บอกมาว่าไอ้มีเมียไอ้พูดจริงแต่นี่ไอ้เป็นผู้ชายครับ sorry ไอ้พีทคือกูมีเรื่องจะสารภาพอะว่าคือจริงๆแล้วเฮ้ยเฮียต้องรีบเสิร์ฟแล้วแหละอันนี้พูดจริงนะคือหลังแล้วกันคือตอนนี้มึงเลือกให้กูก่อนอันนึงพวกไหนคือถั่วเทียมที่มึงคั่วอันนี้แล้วกันมันมีถั่วไหมที่กูคั่วอยู่อ่ะเอาออกไปแล้วไงเอ้ยโอ้เชื่อใจหรอแต่มันไม่ควรเสี่ยงแล้วจริงนี่เป็นเมนดิชของวันนี้ครับเมนูนี้มีชื่อว่าสเต็กแกะที่ตกใจเสิร์ฟพร้อมกับสลัดถั่วครับเป็นแผนของทนายการแม่ God. จริงๆแล้วไม่มีถั่วจริงอันแท้ถั่วนะผมทราบดีครับนี่ก็เลยเป็นจานที่ผมกลัวที่สุดเพราะมันทำให้อาชีพแล้วก็ความฝันของผมจบลงครับแต่ในจานนี้เนี่ยผมใส่ความเชื่อใจลงมาด้วยครับทำความเชื่อใจในตัวเองแล้วก็ความเชื่อใจในตัวเพื่อนครับ Why? ถ้าใช้อันจะยังไม่กล้าทานผมเข้าใจนะครับเพราะก่อนที่ผมจะเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาเนี่ยก็ใช้เวลาอยู่นานโอ้ยแต่เล่นดีมันแพ้จริงๆอันชอบทานถั่วมากนะถึงกลัวจะแพ้แต่ก็ยังชอบอยู่ดีอ่ะแล้วนี่อันไม่ได้ทานถั่วมาหลายปีแล้วอ่ะผมเชื่อนะครับว่าครั้งนี้จะไม่ผิดพลาดเหมือนครั้งเดิมแน่นอนผมอยากให้ใช้อันก้าวผ่านความกลัวไปกับผมนะครับโอ้หวดดีใช่ไหมเลยดีมากกินแกะก่อนสิครับก่อนจะกินถั่วนี่มันถั่วจริงครับโอ้ยฮะพี่คอพี่คอพี่เชยเฮียเฮียคุณสุรเดชคะเต็มรถไปโรงพยาบาลเลยค่ะไอพีทกูขอโทษเดี๋ยวก่อนเลยรอก่อนถั่วเม็ดแรกในรอบอะไรเงี้ยป่ะนี่มันอย่างกับถั่วจริงๆอ่ะอันแยกไม่ออกเลยวันนี้ไม่ใช่ถั่วI have no idea. โอ้ยายคือสุดเป็นดีด้วยงั้นจานนี้เป็นยังไงบ้างคะยังไม่ทานเดือดแกะเลยนะคะอร่อยกินแล้วรู้สึกดีใจที่เอาชนะความกลัวได้อ่ะไม่ใช่ครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะ It's not that bad. ปรากฏว่าเป็นถั่วจริงค่ะดีเสิร์ตแล้วหรออันนี้เป็นเมนูสุดท้ายของคอร์สนี้ครับแล้วเชฟพีจะไม่พรีเซนต์หรอผมได้พูดทุกอย่างที่อยากพูดผ่านเมนูผมไปหมดแล้วครับอ๋อให้อภัยวะโอ้ท่านอาคาสตาท่านชายเป็นคนตัดสินเองว่าจะให้ฟูคอร์สของผมมันจบยังไงครับไอซีบทดีใช่ไหมมาก
เลิศโอ้โหเลิศคนลุกเฮียในที่สุดเชฟพีทของเราก็ทำภารกิจกู้คืนความฝันของตัวเองได้สำเร็จแล้วค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะด้วยเป็นยังไงบ้างคะท่านชายหลังจากได้กลับมาชิมอาหารเชฟพีทอีกครั้งแทบสิ้นทำไมถึงอร่อยจนเหมือนขึ้นสวรรค์นะจิตใจคนตายไม่ได้กินเสียไหนคนตายกินนะแอ่งมากมันก็ต้องมาเจอกับคำว่าให้อภัยอีกรอบหนึ่งเนาะไงชมมันเนี่ยต้องการอะไรผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรคุณชมจริงๆคิดได้ไงวะว่าต้องทำอาหารให้ชายอั้นชายอั้นถึงจะยกโทษให้อ่ะก็เก่งไงแค่นั้นแหละจบแหมพอทำสำเร็จนี่เอาใหญ่เลยนะแต่ก็ต้องขอบคุณมึงด้วยนะที่ทำให้ความฝันกูเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวรีวิทยภาพแล้วความฝันมึงคืออะไรวะถ้ามือชนนี่มิตรภาพเป็นนะก็คงมีบ้าน หลังใหญ่ๆที่อเมริกามันก็มีเมียสัก10คนมั้งเอาดีๆดิมึงตอบจริงดิกูก็คงอยากมีครอบครัวธรรมดาธรรมดาเหมือนคนทั่วไปมั้งโอ้โหเล่นบทแซดโฮมบอยเฉยเลยว่ะโฮมจริงๆกูกับปังก็เป็นครอบครัวเลยถ้าเขาว่าครอบครัวมันไม่ได้หมายถึงการเงินสิบคนเออแล้วเมื่อกี้ที่มึงบอกว่ามีอะไรจะสารภาพกับกูคืออะไรวะแต่งสวยมากด้วยนิววี่หล่อมากเลยมุมกล้องหล่อแบบทั้งตะวันทั้งนิววี่พีทมึงรอกูได้ไหมกูขอไปเคลียร์ที่บ้านก่อนนะเรื่องอะไรวะทำไมดูเป็นเรื่องใหญ่อย่างเลยกูจะไปรีบเคลียร์ให้เสร็จแล้วจะมาบอกมึงเลยตามนั้นนะโอ้ยตะวันการแสดงไปอีกระดับเหนือเนี่ยเลิศว่ะโอ้โหอุ้ยคุณหนูโฮจะทำบ้างจะทำบ้างแล้วแบบขออาหารขออภัยอย่างเงี้ยหรอขออภัยแล้วก็ยกโทษให้อย่างเงี้ยหรอโอ้โหหลานอาทำอะไรเนี่ยฝึกทำแพนเค้กอยู่ครับอาอาคิดลองชิมดูไหมครับถูกครับโอ้แพนเค้กไม่หรือว่าตุ๊กแกหรือย่างตุ๊กแกดูก่อนไม่ดีกว่าพอดีอาลดคาร์บอยู่ลดคาร์บว่าแต่เราเถอะดูท่าทางทำให้เป็นเลยเนี่ยอาช่วยไหมไม่เป็นไรครับคิดผมอยากทำเองมากกว่าครับอ๋อแล้วแต่โอ้ไม่ให้อภัยเอ้ยเขาสาบแบบว่ายอดคำเคิมไว้ก่อนด้วยนะทำไมการจะปล่อยคลิปเหรอว้ายว้ายทำไมอ่ะมาดูความยุติธรรมนี่ดราม่าเลยนะอ้าว
ได้เวลาไหนไหมเฮ้ยนาป๊อกคะหนูส่งไฟล์ให้แล้วนะคะชื่อไงยังอัพไม่เสร็จใครคือนาป๊อกออกข่าวเลยหรอแล้วเห็นคลิปตัวเองยังหรอพี่พีทเห็นข่าวยังเหมือนจะเป็นคดีพี่นะว้ายเบสบอยคือใครมาต่อกันที่ข่าวไวรัลในโซเชียลช่วงคืนที่ผ่านมาเป็นอุบัติเหตุเมาแล้วขับเมื่อ3ปีก่อนมีบุคคลนิรนามได้ออกมาโพสต์วิดีโอเผยความจริงที่เกิดขึ้นไปชมคลิปดังกล่าวกันครับโอ้โหโอ้โหโหทรามาสุดพลังหรอต้องตามตัวนี้หรอทำไมทำไมกันไม่รอสักเห็นบอกรอวัน2วันไม่ใช่หรอใหม่ Mil X The Next Peakthe next peak เนี่ยใช่ไหมบานางใช่ไหมใช่ใช่ใช่มาแล้วทุกคนมาเพียบเพียบชนว้ายไม่ได้มาวันนี้ไม่ได้กินอ่ะคุณโอปะเออใช่โอใช่ปะคุณโอเนี่ยมาร้านเหล้าแล้วก็ไม่กินจะมาทำไมแหมแค่เขามีตัวเองเนี่ยเขาเอ็นจอยราคาเฮ้ยยุ่งอะไรกับแฟนกูวะเอาล่ะเอ้าไหนบอกว่าเลิกกันแล้วไงโฮมเดี๋ยวก่อนโฮมโฮมใจเย็นๆก่อนได้ไหมโฮมจะอธิบายได้นะโฮมโฮมโฮมเรามาคุยกันก่อนสิโฮมอีชแล้วนะตามด้วยเลขอะไรนะอะไร93สักอย่างดูไม่ทันแม่งเหมือนลมชิบหายรถพีทวีสุขโทรศัพท์มาหัวเขาเริ่มหันหลังด้วยมันสภาพไหนวะหัวถึงเปิดครับทำไงดีครับทำไงดีอ่ะผมเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นผมขับรถชนคนครับผมขับรถชนคนผมใจเย็นๆไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรได้ไงอ่ะเขาต้องตายแน่เลยอ่ะฟังอานะหัวฟาดคือมีคนอื่นอยู่แถวนั้นไหมไม่มีครับอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปดูเขาเองนะครับอ่ะไม่ต้องวิ่งไปดูโฮมส่งโลเคชั่นมาให้อาแล้วโฮมรีบออกมาจากที่เกิดเหตุก่อนเราจะไม่ช่วยเขาหรอครับอ่ะอาจะช่วยเขาเองแต่โฮมต้องออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวอาเรียกรถพยาบาลกับตำรวจเองผมออกไปเดี๋ยวนี้เลยอ
ได้เครียดแต่เช้าเลยครับสวยสวยเราทนายกันน่าจะตั้งใจจะปล่อยอยู่แล้วก็เลยบอกนั่นให้รีบสารภาพนี่ที่ผ่านมาไม่รู้มาตลอดแต่ไม่เคยจะบอกเคลียร์เลยนี่นะเคลียร์ใจเย็นก่อนนะไว้เราไปคุยกับพี่โฮมกันไหมใจเย็นเลยอ่ะปังที่ผ่านมามีเชื่อที่ไม่ทำให้จริงบ้างป่ะก็เขาจะบอกนะเด็กนายมาอาคิดมีอะไรครับโฮมโฮมเห็นข่าวหรือยังข่าวอะไรครับอาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาได้ข้อมูลมาจากไหนแต่ตอนนี้กระแสโซเชียลมันเร็วมากป่านนี้คุณคงรู้แล้วล่ะพี่สุริเดชครับออกรถนะครับผมจะไปไหนผมจะไปเคลียร์ไอพีครับไม่ต้องอาจจะการให้แล้วฟังอ่านนะโฮมตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ผมกับเพื่อนแต่มันเป็นเรื่องของวิมานสุขมั่นไปแล้วเพราะงั้นอาถึงส่งให้ทนายใหญ่ไปจัดการเรื่องทั้งหมดแล้วว้ายอคิดอคิดทำแบบนี้ได้ไงครับทำไมอคิดไม่ปรึกษาผมก่อนนะแต่นี่มันเป็นทางออกเดียวตอนนี้นะโฮมพี่สุริเดชครับออกรถเดี๋ยวนี้เลยห้ามออกนะสุรเดชผมผมผมเดี๋ยวก่อนผมผมยืนไปไอ้บอลรถชนนะว้าวดีเลยดีผมผมเดี๋ยวก่อนผมผมผมแท็กซี่ปิดไฟแบบของมึงไงเมาวะไม่อยู่แล้วคือโอ้โหไปแล้วนี่มันรายการคุณทนายใหญ่แล้วสองคนนั้นหายไปไหนผมมาเจรจากับคู่กรณีให้ทั้งหมดแล้วเขาขนของออกไปหมดแล้วครับคุณโฮไม่ต้องห่วงคุณนายใหญ่ มันดูมีความหมายจังเลยอ่ะคุณคุยอะไรพวกเขาไปอ่ะเขาซื้อมาให้ไงผมมาในนามคุณโฮมในตัวสัญญานี้มีเงื่อนไขสำคัญเพียงข้อเดียวคุณทั้งสองคนห้ามนำเรื่องคุณโฮมหรือตระกูลวิมานสุขมั่นไปแจ้งความขึ้นศาลบอกต่อหรือลงในโซเชียลเด็ดขาดเพื่อแลกกับสิ่งนี้โอ้ล้านเดียวหรอมาแต่โกรธไงก็คือไม่เอาโอบอยู่แล้วอะผมขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญานี้ด้วยได้ไหมครับทำโฮมตามมาอะไรอย่างนี้หรอจะไม่มาเจออีกเงินก้อนเนี้ยรวมถึงเงินค่าจ้างทั้งหมดที่ผมเคยได้รับมาผมขอคืนให้ทั้งหมดเลยแลกกับโหกลับมาอยู่ห้องI don't know.
ห้ามคนจากตระกูลวิมานสุขมั่นติดต่อผมมาอีกไม่ว่าจะทางไหนก็ตามตั้งแต่ผมทำงานมายังไม่เคยเจอคู่กรณีคนไหนที่ยอมง่ายแบบนี้มาก่อนเลยครับนี่คือตอนจบที่ดีที่สุดสำหรับคุณแล้วครับคุณโฮมไม่ยุ่งจังเลยอ่ะโอ้ยมึงรู้ได้ไงว่าอะไรดีที่สุดสำหรับกูฮะมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงปล่อยกูปล่อยด้วยปล่อยกูปล่อยมึงภาพยังเล่นแบบนี้ไว้ทำไมอ่ะมึงปล่อยกูด้วยน้องเอ๋ยไว้ทำไมมึงปล่อยกูโอ้ยคนมันมาฉันมาผิด EP ใช่ไหมฉันรู้ว่ามา EP ที่แล้วใช่ไหมฉันมาผิด EP เหมือนกันใช่ไหมจริงเลยอ่ะทำไมไม่รออ่ะเขาซาบอกให้รอเขาก่อนน่ะถูกแล้วเอาจริงจริงนี่คือสิ่งที่ถูกแล้วเนาะบางอย่างมันคือคอนซีเควนซ์ที่ตามมาบางอย่างมันเดี๋ยวก่อนไม่ได้แหละแอคชั่นดีแอคชั่นนั่นแหละแต่อันเนี้ยเดี๋ยวก่อนได้เพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะเธอเดี๋ยวเราจะชวนทุกคนไปคุยกันในรีแคปจ้าแต่สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับจีมเอ็มทีวีขอขอบคุณภาพดีทูอีซูขอขอบคุณทีมงานและนักแสดงทุกคนจากเรื่องป้าหลอนออนเซลนะจ๊ะเฮ้ยมันน่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยนะความน่ารักมันก็มีความเศร้าเนาะซึ่งภาพสวยบทดีเดี๋ยวเราจะชวนทุกคนไปพูดไปคุยกันในคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย